ไอเทมชิ้นนี้สำคัญมากๆเพราะมันทำให้เรามีอนิเมะดูกันถึง193ตอนกันเลยทีเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู้เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นจากเรื่องอินุยาชาในคลิปนี้ภูมิใจนำเสนอมากนะครับนั่นก็คือความเป็นมาของลูกแก้ว4วิญญาณนั่นเองนะครับบอกเลยว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับลูกแก้ว4วิญญาณนะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่างเลยนะครับเพราะมีมันนี่แหละพวกคังโอเมะอินุยาชาซังโกะมิโรคุชิโปเนี่ยถึงต้องเดินทางกันต่างๆนานาเพื่อไล่ล่าพวกมันเก็บพวกมันให้ครบไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของปีศาจร้ายซึ่งปีศาจร้ายที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งเรื่องก็แน่นอนว่าคือเจ้านารคุนั่นเองนะครับซึ่งลูกแก้ว4วิญญาณนะครับถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นไอเทมที่เรียกว่าน่ากลัวมากๆเลยนะครับมันก็มีการพูดคุยในเนื้อเรื่องให้เราเห็นมากมายนะครับบวกกับที่ว่าผมลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วว่ามันมีพวกแบบอีสเตอร์เอ็กอะไรหรือแบบอาจารย์โดมิโกะเคยให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับลูกแก้ว4วิญญาณอย่างเงี้ยก็ลองหาข้อมูลดูครับผมก็ได้ข้อมูลมาประมาณนึงครับแต่ว่า 90% ก็คือหาดูได้ในอนิเมะนะซึ่งผมก็พยายามปฏิต่อนะครับให้ว่าลูกแก้วสีวิญญาณเนี่ยมันมีสตอรี่อะไรมีข้อมูลอะไรนู่นนี่นั่นบ้างผมก็จะพยายามไล่ข้อมูลให้เต็มที่มากที่สุดละกันก็ขอพูดว่าโฟกัสไปที่ประเด็นสำคัญสำคัญของลูกแก้วสีวิญญาณเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมจะเสริมในส่วนของข้อมูลตรงไหนอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้อีกทีนึงนะครับเอาละเนื่องจากคลิปนี้น่าจะยาวนะครับขอไม่เสียเวลาและเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นผมต้องบอกว่าหัวข้อนะที่ผมบอกคัดมาแล้วจะทำคลิปนี้ได้เนี่ยผมขอแบ่งเป็น5หัวข้อกันเลยกันนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของลูกแก้ว4วิญญาณใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของพลังวิญญาณที่อยู่ในลูกแก้วนะครับคือแบบลูกแก้วแค่เล็กๆอันเนี้ยมันมีกลไกอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับและอันที่3ก็คือก่อนที่จะมาอยู่ในมือคิเคียวและส่งต่อให้กับคังโอเมะเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและอันที่4ก็คือจะเป็นภารกิจล่าเศษลูกแก้ว4วิญญาณนั่นเองนะครับผมและอันสุดท้ายก็แน่นอนครับลูกแก้ว4วิญญาณมันมีจุดจบของมันนะครับคือเราต้องขอคำปรารถนาที่ถูกต้องมันถึงจะจบวังวนแห่งการไล่ล่าแย่งชิงลูกแก้ว4วิญญาณอันนี้นะครับก็จะเป็น5หัวข้อใหญ่ๆ5หัวข้อหลักๆที่ผมจะเอามาคุยให้ฟังกันนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเราไปสนุกกันดีกว่าว่าลูกแก้ว4วิญญาณจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจที่เราสามารถมาแชร์มาพูดคุยกันได้บ้างนะครับผมมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นของลูกแก้ว4วิญญาณนะครับลูกแก้ว4วิญญาณนะครับเป็นไอเทมที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากพลังวิญญาณของมิโกะที่มีชื่อว่ามิโดริโกะผสานเข้ากับพลังวิญญาณอันมหาศาลของพวกปีศาจครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับในยุคที่ข้าวยากหมากแพงมีผู้คนล้มตายเจ็บป่วยพวกนี้จากสงครามด้วยนะครับจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยก็มีพวกปีศาจต่างๆนานาออกมาไล่ล่ากินซากศพหรือกระทั่งกินมนุษย์เป็นๆก็มีนะครับแล้วก็ต้องมีฮีโร่คนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฮีโร่ผู้ชายด้วยเป็นฮีโร่ผู้หญิงนะครับนั่นก็คือมิโกะที่มีชื่อว่ามิโดริโกะนั่นเองครับซึ่งมิโดริโกะเองครับผมเป็นคนที่มีพลังวิญญาณอันมหาศาลแล้วก็สามารถต่อสู้กับพวกปีศาจได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าตอนนั้นนะครับคนที่ลุกขึ้นต่อสู้กับปีศาจเหล่านั้นมีแค่มิโดริโกะคนเดียวนะครับจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ของมิโดริโกะกับปีศาจมากมายอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเราเทียบกับยุคสงครามที่พวกอินุยาชาต่อสู้กันเดินทางกันเพื่อล่าเศษลูกแก้ว4วิญญาณตรงนั้นนะครับบอกเลยนะว่าเป็นช่วงเวลาก่อนนั้นเป็นพันปีเลยครับผมซึ่งในการต่อสู้ที่ดำเนินไปเรื่อยๆก็มิโดริโกะเริ่มเสียเปรียบนะครับเพราะว่าตัวเองมีคนเดียวแล้วปีศาจก็มีจำนวนมหาศาลครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีปีศาจบางตนนะครับที่มันเป็นปีศาจนะแต่ว่ามันหมายปองที่จะเอามิโดริโกะมาเป็นของตัวเองครับผมก็มีการต่อสู้กันมีเรื่องของการต่อสู้ล่าปีศาจแล้วก็ปีศาจที่ต้องการจะได้ตัวมิโดริโกะมานะครับซึ่งต่อสู้กันไปต่อสู้กันมากินเวลานับสัปดาห์นับเดือนนะครับผมและในศึกสุดท้ายที่ต่อสู้กันถึง7วัน7คืนนั้นมิโดริโกะก็พลาดท่าให้กับเหล่าปีศาจจนได้ครับแล้วมิโดริโกะก็ใช้พลังวิญญาณเฮือกสุดท้ายของตัวเองนะครับในการเอาพลังวิญญาณของพวกปีศาจเหล่านั้นมารวมกับวิญญาณของตัวเองและทำให้เกิดเป็นลูกแก้ว4วิญญาณนั่นเองนะครับซึ่งลูกแก้ว4วิญญาณอันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากส่วนที่เป็นหัวใจของมิโดริโกะที่มีพลังวิญญาณของทั้งตัวเองแล้วก็ของปีศาจเนี่ยอัดแน่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนั่นก็คือเป็นจุดจบของมิโดริโกะและพวกปีศาจต่างๆนานามากมายที่อยู่ในศึกนั้นและในการจบศึกครั้งนั้นนะครับผมมิโดริโกะก็เหลือเป็นสภาพที่คล้ายเป็นรูปปั้นแหละแล้วลูกแก้ว4วิญญาณก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและลูกแก้ว4วิญญาณอันนี้ก็สร้างปาฏิหาริย์ต่างๆนานามากมายผ่านยุคเวลาสมัยนับร้อยนับพันปีใช่มั้ยครับอํานาจปาฏิหาริย์ของลูกแก้ว4วิญญาณนี้ถูกส่งต่อไปยังสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นปีศาจไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือกระทั่งว่ามีครึ่งอสูรอย่างนี้ก็รับรู้เรื่องราวของลูกแก้ว4วิญญาณด้วยนะครับว่ากันว่าลูกแก้ว4
วิญญาณเป็นลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทำให้ความปรารถนาของผู้ที่ถือครองเป็นจริงได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าด้วยตำนานที่มันเล่าขานไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่ความเชื่อนะครับเพราะเท่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นใครที่ได้ความปรารถนาของตัวเองให้เป็นจริงได้เลยนะครับใช้คำว่าเกือบๆจะเป็นจริงอาจารย์ดูมิโกะครับเขามีการเปิดเผยเลยนะว่าลูกแก้วสี่วิญญาณเนี่ยมันเหมือนกับมีชีวิตอยู่ในตัวเองนะมันน่ะมีความปรารถนาของตัวมันเองคือมันต้องการที่จะอยู่ไปตราบนิจนิรันดร์ครับซึ่งการที่มันจะอยู่ไปเป็นนิจนิรันดร์ได้เนี่ยก็คือต้องให้มีคนมาขอพรกับมันพอยิ่งขอพรกับมันปุ๊บเนี่ยพลังวิญญาณของลูกแก้วสี่วิญญาณมันจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นส่งผลให้คนอื่นอยากมาขอพรมากขึ้นแล้วมันก็จะสามารถคงอยู่ต่อไปได้นะครับเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความปรารถนาที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวนะครับผมแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นจุดจบครับอันนี้เราพูดถึงจุดเริ่มต้นก่อนนะครับผมพอลูกแก้วสี่วิญญาณมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆทยอยผ่านการเวลาไปต่างๆนานามากมายอย่างเงี้ยมันก็ถูกแย่งชิงทั้งพวกปีศาจมันก็ถูกแย่งชิงจากทั้งพวกปีศาจพวกมนุษย์โดยหวังว่าจะเอาลูกแก้วเนี้ยไปทำให้ความปรารถนาของตัวเองเป็นจริงได้นะครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมาของลูกแก้วสี่วิญญาณครับทีนี้ผมจะพูดถึงเชิงลึกของตัวลูกแก้วนะครับว่าในตัวของลูกแก้วในพลังวิญญาณของลูกแก้วเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับบวกกับจะพูดถึงความสามารถเลยนะครับซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์ของลูกแก้วสี่วิญญาณด้วยว่ามันสามารถทำให้ความปรารถนาของสิ่งนั้นเป็นจริงได้นะครับผมพลังวิญญาณที่อยู่ในลูกแก้วสี่วิญญาณครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในลูกแก้วสี่วิญญาณมันมีอยู่หนึ่งมิติครับซึ่งมิตินั้นเนี่ยใช้คำว่าเป็นมิติที่อยู่ในแคตตากรีเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าปรภพนั่นเองครับปรภพก็คือเป็นเหมือนกับโลกหลังความตายเนาะแต่ว่าไอ้พื้นที่ที่อยู่ในลูกแก้วสี่วิญญาณเนี่ยมันกึ่งๆเป็นโลกหลังความตายเพราะว่ามิโดริโกะเนี่ยนับว่าถือว่าจบชีวิตลงแล้วเนาะตอนที่จุดเริ่มต้นของลูกแก้วสี่วิญญาณและพวกปีศาจเหล่านั้นก็จบชีวิตลงแล้วเช่นกันครับแต่พวกเขาไม่ได้ไปสู่สุคติไม่ได้ไปเกิดใหม่แต่อย่างใดแต่วิญญาณของพวกเขาเนี่ยมันยังต่อสู้กันอยู่ในมิติของลูกแก้วสี่วิญญาณแห่งนั้นครับผมซึ่งการต่อสู้อันนี้ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่ามันดูทรมานนะคือมิโดริโกะกับพวกปีศาจเหล่านั้นเนี่ยหลังจากที่ต่อสู้ในเชิงของกายเนื้อกายหยาบไปแล้วใช่ไหมครับพอลูกแก้วสี่วิญญาณถือกำเนิดขึ้นมาปุ๊บกายละเอียดที่เป็นจิตวิญญาณของพวกเขาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องเข้าไปต่อสู้กันภายในนั้นครับแล้วการที่มิโดริโกะต่อสู้กับปีศาจอย่างไม่รู้จบภายในมิติของลูกแก้วสี่วิญญาณมันก็เหมือนกับความปรารถนาของลูกแก้วสี่วิญญาณที่ต้องการจะคงอยู่ต่อไปตราบใดที่ลูกแก้วสี่วิญญาณยังคงอยู่ต่อไปวิญญาณของมิโดริโกะกับวิญญาณของปีศาจต้องต่อสู้กันไปในนั้นตราบนิจนิรันดร์อันนั้นผมใช้คำว่าเป็นเลเยอร์ชั้นลึกสุดของพลังลูกแก้วสี่วิญญาณนะแต่ว่าถ้าถอยออกมานิดนึงนะครับตัวลูกแก้วสี่วิญญาณมันก็มีพลังวิญญาณที่หลั่งไหลเวียนอยู่ในตัวของลูกแก้วมันเองนะครับสิ่งที่เป็นวิญญาณนะครับทุกคนสงสัยในชื่อมันใช่ไหมครับสี่วิญญาณสี่วิญญาณนี้มีวิญญาณอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามันประกอบไปด้วยสี่วิญญาณที่มีชื่อว่าอารามิตามะเป็นวิญญาณแห่งความกล้านางีนิธามะเป็นวิญญาณแห่งมิตรภาพแล้วก็พุชินิธามะเป็นวิญญาณแห่งความรู้และสุดท้ายคือสังกีนิธามะเป็นวิญญาณแห่งความรักครับผมฟังดูเป็นบวกหมดเลยใช่ไหมครับคืออันนี้ผมขอนอกเรื่องติ๊กหนึ่งนะครับวิธีการจำสี่วิญญาณนี้ของผมเองนะถ้าใครเคยดูดิจิมอนสี่วิญญาณอันนี้นะครับคือเป็นตราสัญลักษณ์ของไทจิที่เป็นความกล้าตราสัญลักษณ์ของยามาโตะที่เป็นมิตรภาพตราสัญลักษณ์ของโซระที่เป็นความรักแล้วก็ตราสัญลักษณ์ของโคชิโร่ที่เป็นความรู้ครับผมคือมันแบบมาตามนี้เป๊ะเลยนะก็คือมีสี่วิญญาณที่เป็นความกล้ามิตรภาพความรักแล้วก็ความรู้ตามที่บอกไปนะครับอันนี้คือเป็นคำที่ดูเป็นเชิงบวกเพราะว่าภาพลักษณ์ของลูกแก้วสี่วิญญาณส่วนใหญ่ที่เราเห็นก่อนเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูเป็นลูกแก้วที่มีความเป็นใสๆนะครับซึ่งอันนี้สภาวะปกติของมันก็จะอยู่ในสีประมาณนี้ครับแต่ว่าพอถึงคราวที่เป็นลูกแก้วสีดำก็คือเรียกว่าลูกแก้วแปดเปื้อนนั่นเป็นสัญญาณบอกว่าสี่วิญญาณที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้มันเข้าสู่ด้านตรงข้ามครับด้านตรงข้ามก็คือเป็นความกลัวความเป็นศัตรูความเกลียดชังแล้วก็ความอจินไตยนะครับซึ่งก็มีความหลากหลายซึ่งก็เป็นด้านตรงข้ามของ4วิญญาณที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยพอลูกแก้ว8เปื้อนนะครับถ้าเกิดว่าใครถือครองลูกแก้วช่วงที่มัน8เปื้อนก็มีสิทธิ์ที่จะโดนลูกแก้วนั้นกลืนกินวิญญาณไปนั่นเองครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่า4วิญญาณของลูกแก้วนี้แหละครับที่มันมีกลไกในการผสานพลังต่างๆนานาให้เกิดเป็นความสามารถของลูกแก้ว4วิญญาณต่างๆนะซึ่งถ้านับเป็นสเกลของลูกแก้วเลยนะครับตัวละครที่เราเคยเห็นใช้ลูกแก้วเป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องจะมีใครบ้างครับยกตัวอย่างคนที่1นะครับคือไอ้ปีศาจตะขาบที่โผล่มาตอนแรกอันนั้นเคยกลืนกินลูกแก้วสี่วิญญาณไปแต่ว่ายังไม่ทันได้ดูดซับดูดกลืนเต็มที่ดีอย่างนี้ใช่ไหมมันก็โดนอินุยาชาจัดการไปซะก่อนนะครับตัวที่2ก็คือเจ้าอีกาครับผมที่มันสามารถดูดกลืนลูกแก้วสี่วิญญาณไปแล้วมันก็สามารถที่จะกลายเป็นปีศาจตัวใหญ่ยักษ์ที่น่ากลัวขึ้นมาได้นะครับตัวที่3ก็คือจะเป็นเซโรนะครับผมเซโรเนี่ยเขาเคยขอพรจากลูกแก้วสี่วิญญาณให้พลังปีศาจของเขาหัวใจของเขาความโศกเศร้าของเขาเนี่ยมาลายหายไปแล้วกำเนิดเป็นลูกแก้วสี่รุ่งอีกทีนึงด้วยนะครับก็คืออันนี้เป็นจุดสั
ังเกตว่าลูกแก้วสี่วิญญาณเนี่ยมันเกิดจากพวกปีศาจลูกจ็อกต่างๆนานามากมายที่ต่อสู้กับมิโดริโกะพอมาประสานกับน้ำตาของปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อย่างเซโรก็ให้กำเนิดเป็นไข่มุกสีรุ้งที่ไอเนี้ยมันก็สามารถที่จะไปเพิ่มพลังให้พวกปีศาจต่างๆนานาได้ด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้กลับมาที่ลูกแก้วสี่วิญญาณก่อนเนาะก็คืออย่างเซโรก็เคยใช้ประมาณนี้ส่วนตัวอย่างอีกหนึ่งคนที่เคยใช้ตอนลูกแก้วอยู่ในลูกทรงกลมเต็มเปี่ยมนะครับนั่นก็คือนารคุนั่นเองนะครับผมซึ่งก็มีการใช้พลังแล้วก็สังเกตได้ชัดเจนแล้วว่าอย่างตัวตะขาบหรืออีกาอย่างเงี้ยมันดูดกลืนลูกแก้วไปและยังไม่ทันไรเลยเนี่ยมันเสียท่าซะก่อนครับคือหมายความว่าตัวลูกแก้วเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณนึงเนาะในการที่จะดูดกลืนพลังเพื่อใช้งานให้เต็มที่นะครับหรือถ้ามองในมุมของเซโรไม่ได้จะดูดกลืนลูกแก้วแต่ขอพรจากลูกแก้วเท่านั้นครับผมมันก็เลยสามารถใช้งานได้ทันทีครับซึ่งพลังจริงๆของลูกแก้วที่4วิญญาณมันมาประกอบกันนะครับเอาง่ายๆเลยนะมันจะทำให้จิตวิญญาณของคนคนนั้นแข็งแกร่งขึ้นได้ถ้าคนคนนั้นสามารถควบคุมพลังของลูกแก้วได้ผมไม่อยากจะยกตัวอย่างนี้เลยแต่ว่าต้องยกจริงๆครับผมคือพระเอกของเราท่านเองครับทุกคนเคยเห็นอินุยาชะใช้ลูกแก้ว4วิญญาณไหมครับผมอินุยาชะเนี่ยเขาต้องการอยากได้ลูกแก้ว4วิญญาณใช่ไหมครับแต่ว่าอินุยาชะเนี่ยเขาเคยโดนพลังของลูกแก้ว4วิญญาณเล่นงานอยู่หลักๆนะ2ครั้งด้วยกันครับครั้งที่1ก็คือเป็นตอนจบของอินุยาชะภาคที่มี167ตอนเลยครับตอนนั้นน่ะคืออินุยาชะเขาจะพยายามใช้พลังของเศษลูกแก้ว4วิญญาณเพื่อที่จะพาทุกคนออกจากท้องยักษ์นะครับตอนนั้นคือโดนนารคุหลอกเข้าไปใช่มั้ยแต่ว่าตัวเองเนี่ยดันโดนพลังของเศษลูกแก้ว4วิญญาณนั่นแค่เศษนะครับผมอินุยาชะยังไม่สามารถควบคุมได้เลยเพราะว่าพลังปีศาจที่เป็นพลังของอสูรผู้ยิ่งใหญ่ของท่านขุนพลสุนทรศูนย์มันใหญ่เกินไปแล้วตัวอินุยาชะที่มีเลือดมนุษย์อยู่ครึ่งนึงก็ไม่สามารถควบคุมพลังเลือดปีศาจได้อยู่แล้วนะครับถึงต้องมีดาบที่อสูรติดตัวไว้นั่นเองเนาะทีนี้อีกครั้งนึงก็คือตอนที่เข้าไปต่อสู้กับนารคุในศึกสุดท้ายครับตอนนั้นอินุยาชะก็โดนพลังวิญญาณของเศษลูกแก้ว4วิญญาณที่8เปื้อนเนี่ยกืนกินวิญญาณเข้าไปแล้วก็กลายร่างเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายนะครับจนเกือบจะเล่นงานคางโอเมะแล้วนะก็คือเนี่ยมันเป็นวิญญาณที่อยู่ภายในลูกแก้ว4วิญญาณมันก็สามารถทำอะไรแบบนี้ได้ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ของเศษลูกแก้วอย่างเงี้ยผมว่าอำนาจของมันก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเอาจริงๆนะ 90% เลยเราจะได้เห็นว่ามันอยู่ในสภาพของการใช้งานที่เป็นเศษลูกแก้วครับเศษลูกแก้วเนี่ยเคยใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับใช้เพื่อเสริมพลังวิญญาณก็ได้นะครับเหมือนกันนะแต่ว่าอันเนี้ยก็คืออาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันเศษเล็กๆแต่ว่าถ้าคนนึงหรือปีศาจตนนึงใช้ได้หลายเศษปุ๊บเนี่ยมันก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับนะครับพลังของลูกแก้วเนี่ยทำให้1คือทำให้แข็งแกร่งได้นะครับเสริมพลังเหมือนกับที่พวกเจ็ดสังหารมันทำเนาะอันที่2ก็คือสามารถใช้ลบความบาดเจ็บได้นะครับย้ำนะว่าลบความบาดเจ็บอันเนี้ยซังโกะเคยใช้ครับผมนั่นก็คือเอาลูกแก้ว4วิญญาณติดอยู่กับตัวแล้วไปสู้กับอินุยาชะเนาะตอนนั้นคือโดนนารคุหลอกไงไปสู้กับอินุยาชะแล้วตัวเองเนี่ยเลือดไหลแบบเต็มที่แล้วแต่ว่าไม่รู้สึกเจ็บเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะไอ้เศษลูกแก้ว4วิญญาณเนี่ยแหละครับคือแบบใช้ป้องกันความเจ็บปวดได้แต่ในทางกลับกันถ้าเจ็บปวดเป็นแผลก็สามารถใช้รักษาได้นะครับอันนี้คือต้องแยกประเด็นกันเนาะและที่เจ๋งที่สุดเลยก็คือมันสามารถใช้กระทั่งว่าชุบชีวิตคนตายได้เลยนะครับคนตายที่ได้รับการชุบชีวิตมาแล้วก็ถูกยึดชีวิตไว้ด้วยเศษลูกแก้ว4วิญญาณเนี่ยก็จะมีโคฮากุอย่างงี้แล้วก็มีพวกเจ็ดสังหารอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและแน่นอนว่าด้วยเศษลูกแก้ว4วิญญาณนี้ถ้าดึงออกจากร่างกายของคนคนนั้นคนคนนั้นตายทันทีครับเป็นไงครับเจ๋งไหมพลังของลูกแก้ว4วิญญาณนะครับแต่ว่าต้องจิตแข็งพอนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกแก้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยอินุยาชะก็เคยโดนเล่นมาแล้วเหมือนกันอย่างที่บอกไปนะครับกลายเป็นแบบปีศาจซะอย่างนั้นเลยแล้วก็ถ้าเป็นเศษลูกแก้วเนี่ยผมว่ายังพอทนนะพวกเจ็ดสังหารหรือโคฮาคุเองเนี่ยเขาก็พอที่จะแบบมีสติสัมปชัญญะของเขาได้แต่ว่าของเจ็ดสังหารเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกแก้วที่แปดเปื้อนมาตั้งนานแล้วแต่โคฮาคุเคยครับผมคือนารคุเนี่ยเขาใช้เศษลูกแก้ว4วิญญาณเป็นสื่อกลางในการควบคุมโคฮาคุได้ในบางกรณีด้วยนะครับผมเพราะเศษลูกแก้ว4วิญญาณโคฮาคุบางทีมันก็แบบอยู่ในสภาวะปกตินะครับบางทีก็ต้องแปดเปื้อนพอแปดเปื้อนปุ๊บเนี่ยนารคุจะเข้าควบคุมโคฮาคุได้ง่ายแล้วก็จะเป็นพลังต่างๆนานาของลูกแก้ว4วิญญาณที่เราได้เห็นกันตลอดทั้งเรื่องเลยเนาะแล้วก็มีแถมให้นะครับขอทิ้งท้ายในประเด็นของพลังลูกแก้ว4วิญญาณเนาะนั่นก็คือเรื่องของตัวละครครึ่งอสูรครับผมตัวละครครึ่งอสูรเนี่ยต้องการที่จะได้ลูกแก้ว4วิญญาณไปนะครับอันนี้เราจะได้เห็นในเรื่องอย่างอินุยาชะได้ชัดเจนมากนะครับตอนที่อินุยาชะอยู่กับคิเคียวเนี่ยตอนนั้นน่ะมีความรู้สึก2ทางนะครับคืออินุยาชะเนี่ยต้องการได้ลูกแก้ว4วิญญาณมาเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นปีศาจเต็มขั้นครับกูไม่เอาแล้วไม่เป็นครึ่งอสูรเป็นครึ่งอสูรแล้วมันลำบากอยู่เนาะนะครับส่วนคิเคียวเนี่ยเขาก็เคยไปคุยกับอินุยาชะพอสนิทสนมกันมากขึ้นปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เขาพิทักษ์ลูกแก้ว4วิญญาณมานานแล้วก็เหมือนกับว่าค่อนข้างเอือมระอานะครับกับการที่ว่ามีปีศาจมาแย่งชิงแล้วก็ตัวเองต้องคอยปกป้องพิทักษ์ลูกแก้ว4วิญญาณอยู่เรื่อยไปเลยแล้วทีนี้เนี่ยด้วยตอนนั้นอ่ะตัวของคิเคียวเองเขาก็มีใจให้กับอินุยาชะแล้วเขาก็เลยเสนอกับอินุยาชะว่าจะเอาลูกแก้ว4วิญญาณมาทำให้อินุยาชะเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ดีไหมตอนแรกก็คือแบบอินุยาชะที่ตั้งใจจะเป็นปีศาจเนาะแต่ด้วยความที่
เขาก็รักขี้เคียวไปแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะกลายเป็นมนุษย์เพื่อขี้เคียวนั่นเองครับแต่ว่าก็เกิดเหตุที่ว่านาราคุเนี่ยมาปลอมตัวเป็น2คนนี้แล้วก็ทำให้2คนเนี่ยเข้าใจผิดกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอีกอันนึงด้วยนะครับผมเล่าถึงพลังของมันก็เล่าไปแล้วนะครับต่อไปจะมาพูดถึงความเป็นมาก่อนที่จะมาถึงมือขี้เคียวครับพอลูกแก้วสิวิญญาณมันถือกำเนิดขึ้นมาจากตัวของมิโดริโกะใช่ไหมครับมันก็ถูกส่งต่อไปส่งต่อมาโดยที่ว่าไม่เคยเป็นเศษมาก่อนเลยนะครับก็คืออยู่ในสภาวะกลมมาตลอดแล้วมันไปอยู่ในมือของใครบ้างครับผมอันนี้ผมจะค่อยๆไล่ไปนะครับว่าเท่าที่มีการเปิดเผยก็คือพอช่วง200ปีที่แล้วอันนี้ชัดเจนครับผมว่าอยู่ในมือของเซโรครับพอมาภาคยาฉาฮิเมะนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของพลังของลูกแก้วสี่วิญญาณหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนที่อยู่ในมือของเซโรครับลูกแก้วสี่วิญญาณมันมีคำพยากรณ์ให้กับตัวเซโรด้วยครับซึ่งคำพยากรณ์ที่ลูกแก้วสี่วิญญาณมอบให้เซโรณตอนนั้นนะครับมันคือการที่บอกว่าตัวขุนพลสุนัขอสูรที่เป็นปีศาจยิ่งใหญ่ทางที่ตะวันตกกับคิรินมารุปีศาจผู้เป็นใหญ่ในที่ตะวันออกน้องชายของตัวเองเนี่ยจะต้องจบชีวิตลงโดยมีสาเหตุมาจากตัวตนที่เป็นครึ่งอสูรนะครับผมซึ่งตอนนั้นเซโรเองเขาก็ได้รับคำพยากรณ์นี้มาแล้วก็หนึ่งคือเขาคอยเตือนน้องชายของเขาอยู่แล้วแต่อีกอันนึงคือเขาก็ไม่น่าจะได้คุยกับท่านขุนพลนะครับแต่ว่าเขาก็เฝ้าดูว่าคำพยากรณ์มันจะเป็นจริงไม่น่านะครับสุดท้ายก็ท่านขุนพลสุนัขอสูรต้องจบชีวิตลงเพราะปกป้องภรรยาที่เป็นมนุษย์แล้วก็ลูกครึ่งอสูรนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าคำพยากรณ์เนี่ยผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นพลังจริงๆของลูกแก้วสี่วิญญาณหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นมาเปิดเผยในของภาคยาฉาฮิเมะถ้าใครรู้อันนี้บอกหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าความปรารถนาของเซโรที่เขาขอพรต่อลูกแก้วสี่วิญญาณอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นให้กำเนิดเป็นไข่มุกสีรุ้งมาครับซึ่งอันนั้นอ่ะเป็นน้ำตาของไดโอไคอย่างตัวเซโรที่ไปประสานกับพลังของลูกแก้วสี่วิญญาณถึงให้กำเนิดไข่มุกสีรุ้งมาได้ผมก็เลยเข้าใจว่าตัวคำพยากรณ์ของลูกแก้วสี่วิญญาณอันเนี้ยคนที่จะเห็นคำพยากรณ์นั้นได้น่าจะต้องเป็นปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ระดับแบบเซโรอย่างนี้หรือเปล่าและทีนี้พอลูกแก้วสี่วิญญาณมันจบจากจุดนั้นก็คือหายไปจากเซโรแล้วนะครับมันก็ถูกส่งต่อมายังฝั่งมนุษย์และคนที่เป็นคนดูแลลูกแก้วสี่วิญญาณในลำดับต่อมาก็คือจะเป็นอาจารย์ของซูบากินั่นเองครับผมซึ่งอาจารย์ของซูบากิเองเนี่ยเขาได้อนุมัตินะครับให้คนที่ดูแลลูกแก้วสี่วิญญาณเนี่ยเป็นตัวขี้เคียวแล้วตัวซูบากิเองก็ถามเลยว่าทำไมถึงไม่เป็นเขานะอาจารย์แกก็คงอยากจะสอนทางอ้อมนะครับว่าซูบากิเองเนี่ยจิตใจยังไม่มั่นคงพอที่จะดูแลลูกแก้วสี่วิญญาณได้นั่นเองเนาะแล้วอันนี้ก็คือเป็นความคับแค้นใจในตัวของซูบากิมาตลอดเลยนะครับว่าเขาอะอยากจะยินเหนือขี้เคียวให้ได้ด้วยความที่แบบเป็นคู่แข่งกันแล้วของชิ้นสำคัญอย่างเงี้ยมันไปอยู่ในมือของขี้เคียวอย่างเงี้ยซูบากิยอมไม่ได้นั่นเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับและทีนี้นะลูกแก้วสี่วิญญาณนะครับตอนนั้นมันจะมีสตอรี่การเปลี่ยนผ่านอีกนิดนึงด้วยก็คือลูกแก้วสี่วิญญาณเนี่ยไม่ได้ไปถึงมือขี้เคียวโดยตรงทันทีนะครับมันไปอยู่ในฝั่งของหมู่บ้านนักล่าปีศาจก่อนนะครับนั่นก็คือหมู่บ้านของซังโกะใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องราวการต่อสู้กับปีศาจตะขาบด้วยครับผมแล้วตอนนั้นเนี่ยการต่อสู้กับปีศาจตะขาบที่ไอ้ภายหลังเนี่ยมันไปตามล่าตัวคังโมเมใช่ไหมหมู่บ้านปีศาจตอนนั้นที่พ่อของซังโกะเป็นคนดูแลอย่างเงี้ยครับผมเขาก็ได้รับลูกแก้วสี่วิญญาณที่มาจากตัวปีศาจตะขาบนี้แล้วเขาก็เห็นว่าลูกแก้วสี่วิญญาณเนี่ยมันเริ่มจะแปดเปื้อนแล้วนะครับตรงเนี้ยก็เลยมีการส่งต่อให้ขี้เคียวอย่างเป็นทางการแล้วตอนนั้นน่ะอาจารย์ของซูบากิเขาก็อนุมัติแล้วว่าคนที่จะดูแลลูกแก้วสี่วิญญาณณตอนนั้นนะครับก็คือเป็นขี้เคียวแล้วขี้เคียวก็ได้เอาไปไว้ในศาลเจ้าที่เราได้เห็นกันว่าอินุยาชะมาชิงหลังจากที่แบบโดนนาราคุหลอกแล้วครับก็เป็นเรื่องสตอรี่การส่งผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังหาข้อมูลไม่เจอว่ามันไปอยู่ที่อาจารย์ของซูบากิแล้วไปส่งต่อที่หมู่บ้านของนักล่าปีศาจเนี่ยอาจารย์เขาเป็นคนส่งต่อโดยตรงหรือเปล่านะครับหรือไอ้ปีศาจตะขาบเนี่ยมันชิงไปที่หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเป็นคนปราบแล้วก็ลูกแก้วสี่วิญญาณตกมาที่ขี้เคียวอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็อันนี้ผมพยายามปฏิปต่อเป็นแบบนี้แล้วกันจะได้พอเห็นภาพว่ามันไปมายังไงแล้วมาถึงขี้เคียวได้ยังไงครับผมแล้วพออยู่ในมือของขี้เคียวแล้วก็เกิดเรื่องราวที่ว่าอินุยาชะกับขี้เคียวโดนนาราคุหลอกนั่นแหละครับแล้วพอตรงนั้นปุ๊บเนี่ยขี้เคียวเขาก็ผนึกอินุยาชะไว้ด้วยความเข้าใจผิดเนาะพอผนึกอินุยาชะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะว่านาราคุเนี่ยมันเล่นจริงนะครับมันโจมตีใส่ขี้เคียวจริงๆแล้วขี้เคียวก็บาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็บอกกับตัวคาเอเดะที่เป็นน้องสาวว่าเผาร่างของข้าไปพร้อมกับลูกแก้วสี่วิญญาณเลยนะเพราะเพื่อของสิ่งเนี้ยมันทำให้ผู้คนต่างๆนานามากมายรวมถึงตัวเธอด้วยเนี่ยต้องมาเห็นข้าแย่งชิงอะไรบ้าบอกันแบบเนี้ยนะครับขี้เคียวเองเขาก็รู้สึกแบบนี้แต่ว่าจังหวะที่มีการเผาขี้เคียวไปพร้อมกับลูกแก้วสี่วิญญาณตรงนี้แหละครับอาจารย์รูมิโกะบอกว่าตอนที่ขี้เคียวตายไปเขาอะดันมีจิตใจโผล่ขึ้นมาแวบหนึ่งครับผมว่าเขาอยากเจออินุยาชะอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้อยากเจอเพื่อจะปรับความเข้าใจนะน่าจะอยากเจอเพื่อคุยให้รู้เรื่องครับเหมือนกับที่เราเห็นว่าตอนขี้เคียวถูกอุราสเอชุบชีวิตมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไมขี้เคียวถึงได้เกี่ยวกาดขนาดนั้นครับเพราะว่าตอนที่เขาถูกเผาไปพร้อมกับลูกแก้วสี่วิญญาณเขาปรารถนาที่จะเจออินุยาชะอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็ผ่านการเวลาไปนับ500ปีจนถึงยุคปัจจุบันใช่ไหมครับผมพอถึงยุคปัจจุบันปุ๊บเนี่ยวิญญาณของขี้เคียวก็มาเกิดใหม่เป็นคังโมเมะพร้อมกับลูกแก้วสี่วิญญาณนั้นด้วยครับและทีนี้เนี่ยลูกแก้วสี่วิญญาณนี้ก็ได้นำทางคังโมเมะกลับมาที่ยุคสงครามนะครับคือผ่านไป500ปีคือถ้านับยุคอะยุคของคังโมเมะกับยุคของอินุยาชะ
ตอนนั้นคือห่างกัน500ปีแต่พอคังโอเมะกลับมาที่เนี่ยตอนนั้นเวลาของยุคอินุยาชะมันผ่านไปแล้ว50ปีครับผมก็คือแบบคาเอเดะก็แก่แล้วใช่ไหมแล้วก็ลูกแก้วสี่วิญญาณก็เริ่มต้นณตรงนั้นอีกทีหนึ่งครับแล้วการต่อสู้ในตอน1ตอน2เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นที่4ของคลิปนี้นะว่าคังโอเมะเขาใช้ธนูที่เชื่อมกับขาของปีศาจอีกายิงเข้าไปที่ตัวอีกาแล้วธนูนั้นนะครับมันทำให้ลูกแก้วแตกเปราะเลยครับผมแตกคือแบบกระจายนะครับผมกลายเป็นเศษลูกแก้วผมว่าเป็นร้อยอ่ะแล้วทีนี้ก็ชิบหอยแล้วสิครับผมมันกระจายไปหมดเลยใช่ไหมแล้วตัวนาราคุเองนะครับต้องบอกว่าระยะเวลา50ปีที่ฮิเคียวตายไปแล้วก็อินุยาชะถูกมันถึงครับมีข้อมูลที่เปิดเผยมาอีกอย่างนึงน่าสนใจนะครับก็คืออาจารย์รูมิโกะบอกว่านาราคุเองเนี่ยถือว่าผิดแผนเพราะว่าตอนแรกอ่ะที่มันเกิดจากโอนิกุโมะใช่ไหมครับมันมีความคิดอย่างนึงว่ามันอยากให้ลูกแก้วแปดเปื้อนแต่ว่าพอมันทำให้อินุยาชะกับฮิเคียวแตกพอกันเสร็จปุ๊บใครจะไปคิดแล้วว่าฮิเคียวมันจะเผาตัวเองไปพร้อมกับลูกแก้วสี่วิญญาณและลูกแก้วสี่วิญญาณก็หายไปจากโลกนี้เลยแต่ว่าเข้าทางเลยครับพอคังโอเมะมาที่โลกยุคสงครามเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้ทำให้ลูกแก้วสี่วิญญาณมันก็จะกระจายไปไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวนาราคุตามเก็บได้เขาก็เริ่มตามเก็บจริงๆนะครับผมจะบอกว่าเศษลูกแก้วคือมันเล็กๆจริงๆนะแล้วพวกอินุยาชะคังโอเมะอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นว่าเขามีประมาณเต็มที่เลย10ชิ้นนะครับแต่ว่านาราคุครับมันสามารถที่จะตามเก็บมาได้จนแบบว่าเป็นลูกแหว่งๆเท่านั้นเองครับถือว่าใกล้ความสมบูรณ์มากกว่าเนาะและทีนี้มันก็เป็นภารกิจการล่าเศษลูกแก้วสี่วิญญาณที่เราได้เห็นกันตลอดทั้งเรื่องนั่นแหละครับโดยผมขอไล่ไปก่อนนะครับก็คือเศษลูกแก้วสี่วิญญาณเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างมันอยู่ที่ใครบ้างก็คือตอนแรกเนี่ยใช้คำว่าอยู่ไปเรื่อยครับผมเราจะเห็นว่าไปเจอกับปีศาจตัวนู้นไปเจอกับปีศาจตัวนี้แล้วก็ชิงมาก็คือชิงแบบโง่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วก็ระดับต่อมาก็คือจะเป็นระดับที่ว่าอยู่กับตัวละครสำคัญครับตัวละครสำคัญเนี่ยผมใช้คำว่าอ่ะอย่างเจ็ดสังหารก็นับว่าเป็นตัวละครสำคัญตัวนึงเนาะที่แบบอยู่ยาวเขาก็มีการเก็บลูกแก้วสี่วิญญาณเหล่านี้ไว้กับตัวแล้วพอจบเรื่องราวเสร็จปุ๊บนาราคุแม่งเก็บกลับคืนได้หมดเลยอย่างเงี้ยครับแล้วตัวละครสำคัญอีกตัวนึงก็โคฮาคุที่บอกไปแล้วว่าเขาเชื่อมชีวิตอยู่ด้วยเศษลูกแก้วสี่วิญญาณถ้าเศษลูกแก้วสี่วิญญาณนี้ไม่มีปุ๊บโคฮาคุต้องถึงแก่ชีวิตเนาะแล้วตัวโคงะเองก็ใช่ครับผมตัวโคงะเองเขาก็มีเศษลูกแก้วสี่วิญญาณที่เขาติดอยู่ตลอดทั้งเรื่องเลยก็คืออยู่ที่ขาทั้งสองข้างของเขานะครับแล้วก็มันจะมีเศษลูกแก้วสี่วิญญาณอีกอันนึงครับผมที่เรียกว่าเป็นคีย์นะนั่นก็คือมันไปอยู่ที่เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าได้ครับคืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่แห่งนี้นะพลิกแผ่นดินหาให้ตายก็ไม่เจออยู่แล้วถูกไหมมันไปอยู่กับโฮเซนกิครับผมแล้วโฮเซนกิเนี่ยเขาก็รู้ชื่อเสียงเรื่องนามของลูกแก้วสี่วิญญาณมาดีอยู่แล้วว่ามันทำอะไรทำระยำตำบอลมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งอินุยาชะนาราคุเองก็ตามไล่ล่ามาจนเจอโฮเซนกิแล้วก็มีการชิงลูกแก้วสี่วิญญาณไปจากโฮเซนกิจนได้นะครับโชคดีว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่ได้เศษลูกแก้วสี่วิญญาณไปเป็นพวกคังโอเมะพอดีครับคือถ้าตอนนั้นนาราคุมันได้ไปปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องออกล่าโคงะทันทีแล้วก็มันจะต้องฆ่าโคฮาคุเพื่อเอาเศษลูกแก้วออกมาครับมันก็จะเหลือแบบเศษลูกแก้วประมาณเนี้ยเพื่อให้ครบนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าพอเศษลูกแก้วตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยนาราคุมันก็รู้สึกว่าเสียท่าในการต่อสู้ครั้งนั้นมันก็เลยยังไม่ได้ไปล่าโคงะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นนั่นเองครับแล้วเศษลูกแก้ว4วิญญาณที่เหลือมันก็ค่อยๆถูกตามเก็บในของ Final Act นะครับผมใน Final Act เราจะเห็นว่ามีโมเรียมารุก็ถือครองเศษลูกแก้ว4วิญญาณไว้เหมือนกันแล้วโคงะก็ยังมีอยู่โคฮาคุก็ยังมีอยู่นะครับและนาราคุมันก็ค่อยๆตามเก็บนะครับเก็บจากของที่พวกอินุยาชะกับคังโอเมะมีด้วยอย่างเงี้ยค่อยๆมาค่อยๆมาจนเหลือชิ้นสุดท้ายครับคนที่ถือครองเศษลูกแก้ว4วิญญาณชิ้นสุดท้ายนะที่อยู่ใน Final Act เลยนะนั่นก็คือโคฮาคุนั่นเองครับแล้วจังหวะนั้นนาราคุที่มาต่อสู้กับพวกอินุยาชะต้องใช้คำว่ามันสามารถชิงเศษลูกแก้ว4วิญญาณจากตัวโคฮาคุได้สำเร็จซะด้วยจังหวะนั้นคือผมสงสารซังโกะมากซังโกะคือแบบสิ้นหวังมากเลยเพราะว่าโคฮาคุอะครับเขาตัดสินใจแล้วนะว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็ชดใช้บาปก้าวข้ามความผิดที่เขาเคยทำอะไรเงี้ยแต่จังหวะนั้นคือแบบเศษเนื้อของนาราคุที่เหลือครับมันฉกเศษลูกแก้ว4วิญญาณของโคฮาคุไปครับทุกคนก็คิดว่าโคฮาคุตายแล้วนะแต่ว่าโคฮาคุเขาสามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้ครับผมด้วยการที่ว่าคิเคียวเขาฝากแสงสว่างสุดท้ายไว้ที่เศษลูกแก้ว4วิญญาณของโคฮาคุทำให้ตอนเนี้ยต่อให้ดึงเศษลูกแก้ว4วิญญาณของโคฮาคุไปเขาก็ไม่ตายแล้วนั่นเองครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเศษลูกแก้ว4วิญญาณมันถูกรวมเข้าไปอยู่ที่นาราคุจนหมดแล้วนั่นเองครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นคำถามที่คังโอเมะก็ถามนะครับว่าทำไมนาราคุรวบรวมเศษลูกแก้ว4วิญญาณได้ครบตอนนี้คือเป็นลูกแก้ว4วิญญาณทรงกลมสมบูรณ์แล้วอย่างเงี้ยทำไมนาราคุถึงไม่ยอมใช้พลังของลูกแก้ว4วิญญาณเต็มที่ล่ะกลายเป็นว่าคังโอเมะมองออกครับว่านาราคุอ่ะมันกลัวว่าลูกแก้ว4วิญญาณจะไม่ทำให้ความปรารถนาของนาราคุเป็นจริงครับผมแล้วก็นาราคุเองก็จะเหมือนอินุยาชะที่อาจจะถูกลูกแก้ว4วิญญาณเนี่ยกลืนกินวิญญาณไปด้วยก็ได้นะครับแล้วตรงเนี้ยนาราคุมันถึงกับอึ้งเลยว่าทำไมคังโอเมะถึงมองความลังเลของมันออกนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็ไม่ทันการแล้วมาพูดอะไรแบบจะทำให้จิตใจของนาราคุคนนี้สับสนแล้วลูกแก้ว4วิญญาณจะได้ถูกชะล้างไปอย่างนี้น่ะเหรอนะครับก็เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ใช้คำว่าเดิมพันกันด้วยวิญญาณแล้วว่านาราคุเองเนี่ยครับเขาก็ไม่ฟังคำของคังโอเมะนะก็ตั้งใจจะทำแผนการของเขาต่อไปครับซึ่งแผนการเนี่ยมันจะไปสู่ประเด็นสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับโอ้โหไล่กันมายาวมากแผนการนั้นก็คือการทำให้เกิดการต่อสู้ของว
วิญญาณและวิญญาณที่อยู่ในมิติของลูกแก้ว4วิญญาณอันนี้ครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็จะพาทุกคนถอยไปยังประเด็นที่2กันอีกนิดนึงนะครับทุกคนจะต้องจำได้คำที่ผมบอกไว้ว่ามันมีมิติที่เป็นของลูกแก้ว4วิญญาณใช่ไหมครับมิตินั้นเนี่ยมีมิโดริโกกับปีศาจต่อสู้กันอยู่ครับโดยต้องมาสรุปให้ตัวนี้ให้อีกทีนึงนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในลูกแก้ว4วิญญาณนะครับตัวมิโดริโกเองก็ผมไม่ได้พูดตอนต้นและตั้งใจจะมาพูดในพาร์ทนี้ก็คือว่าทุกคนน่ะรู้ใช่มั้ยว่ามิโดริโกน่าจะเป็นฝั่งดีใช่มั้ยเออแต่ว่าปีศาจน่าจะเป็นฝั่งร้ายใช่มั้ยครับแล้วไอ้ฝั่งดีที่ผมบอกไปเมื่อกี้ความกล้ามิตรภาพความรู้ความรักพวกนี้คือฝั่งบวกก็คือฝั่งของพลังมิโดริโกส่วนที่เป็นฝั่งลบก็คือจะเป็นฝั่งความกลัวความเกลียดความไม่รู้แล้วก็ศัตรูอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นคือเป็นพลังของฝั่งปีศาจครับเราจะได้เห็นว่าลูกแก้ว4วิญญาณเศษลูกแก้ว4วิญญาณเหล่านี้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆของมันอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากการที่ว่าช่วงไหนที่ลูกแก้ว8เปื้อนนั่นคือพลังปีศาจเยอะแล้วมิโดริโกภายในมิติของลูกแก้ว4วิญญาณเนี้ยจะถูกเล่นงานใช่มั้ยครับแต่ว่าด้วยชีวิตที่มันเป็นนิรันดร์อยู่ในมิติแห่งนี้ถ้าเกิดว่ามีจังหวะที่ขี้เคียวหรือคังโงแมะสามารถที่จะชะล้างลูกแก้ว4วิญญาณที่8เปื้อนให้มาส่องสว่างได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดในมิตินี้ก็คือจะกลายเป็นมิโดริโกมีพลังขึ้นมาแล้วก็สามารถต่อสู้กับพวกปีศาจได้ดียิ่งขึ้นพวกปีศาจก็จะโดนเล่นงานแล้วก็พลังบวกเยอะกว่านะครับเท่ากับว่าตอนนั้นกลายเป็นความได้เปรียบของตัวมิโดริโกซึ่งมันเกิดการต่อสู้ต่างๆนานามากมายแบบพลิกไปพลิกมาแบบเนี้ยซึ่งผมบอกแล้วว่าพอรู้เรื่องราวตรงเนี้ยทุกคนอาจจะรู้สึกสงสารมิโดริโกที่เขาต้องอยู่ในสภาพแบบเนี้ยอยู่ๆวันนึงแบบไล่ต้อนพวกปีศาจที่อยู่ในมิตินี้วันดีคืนดีก็พ่ายแพ้แล้วก็โดนเล่นงานโดนยำแล้วก็ต้องกลับมาสู้กันใหม่ไปเรื่อยๆเป็นพันปีอะครับผมและในจุดที่นาราคุเขาตายครับมันจะมีจังหวะนึงที่เขาฝากให้เบียกุยะเอาพลังขึ้นจันเซียวกระพบ1ครั้งที่สามารถฟันได้เนี่ยฟันไปที่ตัวของคังโมเมะนะครับเพราะว่านาราคุเขาขอพรครั้งสุดท้ายไว้กับลูกแก้ว4วิญญาณครับว่าถ้าเขาตายไปเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยขอให้เอาตัวคังโมเมะไปอยู่ในมิติแห่งนี้ด้วยนะครับผมไม่รู้ใช่คำถูกป่ะนะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการที่ว่านาราคุมันต้องการให้เอาตัวคังโมเมะเนี่ยเป็นตัวตายตัวแทนของมิโดริโกแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวตายตัวแทนของพวกปีศาจต่อสู้กันด้วยวิญญาณต่อไปในมิติแห่งนี้นะครับมันกลัวว่าตัวตนของคังโมเมะที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงจะทำให้ลูกแก้ว4วิญญาณหายไปอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยดึงคังโมเมะให้หลุดออกมาจากอินุยาชะพอดึงคังโมเมะออกมาจากอินุยาชะเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วทีนี้จังหวะนั้นนะครับสิ่งที่ลูกแก้วตั้งใจนะครับมันตั้งใจที่จะให้คังโมเมะขอพรครั้งหนึ่งครับผมถ้าเกิดว่าคังโมเมะขอพรครั้งนั้นว่าอยากเจออินุยาชะเนี่ยเรียกว่าความปรารถนาก็จะเป็นจริงครับแต่ว่าถ้าคังโมเมะขออย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวลูกแก้ว4วิญญาณมันจะได้รับสิทธิ์ให้อยู่บนโลกนี้ต่อไปนั่นเองครับผมซึ่งในจังหวะที่คังโมเมะอยู่ในมิติแห่งนั้นนะครับตัวอินุยาชะเองเขาก็เปิดจันเซียวปรภพแล้วก็เข้าไปในโลกของปรภพเพื่อตามหาคังโมเมะด้วยนะโดยที่คังโมเมะเองครับเขาเกือบจะขอพรให้ได้เจอกับอินุยาชะแล้วแต่ว่าอินุยาชะก็รู้แล้วว่าตอนนี้คำปรารถนาที่ถูกต้องจริงๆมันควรจะเป็นยังไงเขาก็เลยบอกคังโมเมะว่าอย่าขอพรอะไรทั้งนั้นจนกว่าข้าจะไปถึงแล้วคังโมเมะเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับค่อยๆใจเย็นลงสงบลงจนท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนอินุยาชะก็ได้ไปเจอกับปีศาจที่อยู่ในมิติแห่งนี้นะก็ได้มีการต่อสู้กันและฝ่าฟันไปจนถึงตัวคังโมเมะจนได้ครับแล้วพอได้เจอกับคังโมเมะปุ๊บก็จูบกันไปรอบนึงก่อนนะครับผมได้เจอกันสักทีนึงนะอินุยาชะมาอย่างนี้ก็โล่งใจแล้วนะครับแล้วคังโมเมะก็ได้รู้สักทีว่าคำปรารถนาที่แท้จริงของลูกแก้ว4วิญญาณที่ควรจะเป็นคืออะไรเขาก็เลยขอพรกับลูกแก้ว4วิญญาณณตรงนั้นครับว่าลูกแก้ว4วิญญาณจงหายไปจากโลกนี้ตราบชั่วนิรันดร์พอขอพรแบบนี้ปุ๊บนั่นคือคำขอพรที่ถูกต้องของลูกแก้ว4วิญญาณแล้วพอขออย่างนี้เสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นว่าการต่อสู้อันยาวนานนับพันปีของมิโดริโกกับปีศาจเหล่านั้นก็หยุดลงครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกนะว่าก่อนที่จะมาถึงคำปรารถนานี้ได้มันมีคำปรารถนาต่างๆนามากมายที่ขอทั้งจากปีศาจจากมนุษย์หรืออาจจะมีจากเครื่องอสูรบ้างก็ได้อย่างเงี้ยนะครับคือคำปรารถนาที่มันแบบมีการทับถมกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่เคยมีคำปรารถนาที่ถูกต้องแบบที่คังโมเมะขอแบบนี้ลูกแก้ว4วิญญาณเนี่ยมันเลยได้มีตัวตนมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับแต่ว่าพอมีคังโมเมะมาขอพรที่ถูกต้องแบบนี้ปุ๊บก็ทำให้ลูกแก้ว4วิญญาณได้หายไปตลอดกาลเลยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของลูกแก้ว4วิญญาณนะครับก็เอาข้อมูลที่โปะๆๆมาพูดคุยกันก็จะประมาณนี้นะแล้วผมเชื่อได้เลยว่ามันยังมีข้อมูลอีกเยอะเกี่ยวกับลูกแก้ว4วิญญาณเหล่านี้แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะคุยประเด็นไหนอยากจะเสริมข้อมูลตรงไหนอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยนะหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกและก็จุใจกันกับประเด็นนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้แหละถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ